สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนพาไปเที่ยววัดรวกที่พระประแดงนะคะสร้างตั้งแต่ปี2300เป็นวัดแรกของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเลยค่ะพอดีพี่เพนได้ข่าวเรื่องไอ้ไข่ก็เลยไปดูค่ะดังคำฝันของวัดหลวงปู่สายลือนามสวยงามคอยดัดวัดแรกในพระประแดงศิลาแรงพระประธานตำนานพระปิดตาวิชาประสานกระดูกค่ะเป็นวัดแรกในอำเภอพระประแดงเลยนะคะเนื้อเรซินรอกันเองนะแล้วก็วัตถุมงคลก็ไปเอาจากวัดลาดนัดดาค่ะก็ท่านเจ้าอาวาสปลูกแฝกเดียวเป็นของวัดรวกของวัดรวกปลูกเสกเดียวก็จะให้เช่าในวันกฐิน18ตุลาส่วนพิธีปลูกเสกก็ปลูกเสกมาเมื่อเดือนสิงหาแล้วโดยเช่าท่านเจ้าว่าปลูกเสกเดียวมีพิธีอธิษฐานจิตเพิ่มพลังไอ้ไข่กุมารเทพนำโชคที่วัดรวกอำเภอพระประแดงเมื่อวันที่18เดือนสิงหานะคะท่านเจ้าอาวาสท่านเป็นผู้อธิษฐานจิตก็จะแจกวันกฐิน18ตุลา18ตุลาเชิญนะคะแล้วก็ไอ้ไข่แบบอื่นก็คือเอามาจากวัดราชนัดดาเหมือนกันมีหลายเนื้อใช่ไหมคะใช่มีไอ้ไข่เงินไอ้ไข่ทองแล้วก็มีเนื้อผงที่จะแจกสำหรับญาติโยมที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิธีกฐินคือเนื้อนี้ค่ะวันที่18ตุลาคม2563นี้นะคะที่วัดรวกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะสุดถนนราชบูรณะค่ะมาง่ายสะดวกวัดรั้วสีเหลืองเห็นชัดเจนก็ชุดประธานกับรองประธานนะใครอยากได้แบบเดี่ยวๆก็คุยกันได้คือเจตนาที่ท่านเจ้าอาวาสท่านทำเพื่อให้ไอ้ไข่มาช่วยเรื่องงานกฐินค่ะนี่ไม่มีจุดประสงค์อื่นมาช่วยงานกฐินอย่างเดียวค่ะมาร่วมทำบุญกันนะคะ28ตุลาเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีทำบุญ20บาทก็ได้รับแจกแล้วนะคะเป็นเนื้อผงไอ้ไข่เป็นเนื้อผงนะคะแบบนี้ค่ะใครสนใจมาร่วมทำบุญกันได้นะคะ18ตุลาคมนี้ร่วมทำบุญได้ไอ้ไข่เงินไอ้ไข่ทองด้วยนะคะแล้วก็ได้พระได้ไอ้ไข่เป็นพระผงแกะจากไม้มะยมนะคะมหานิยมมะยมงวดที่แล้วพระท่านบอกว่าไอ้ไข่ให้57ตองเลยค่ะในงวดนี้จุดของสัตว์ไทยเลยวันพระสัตว์ไทยวันพระใหญ่ค่ะเผื่อมีบุญร่วมกันนะคะ